ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606แล้วก็ผู้โชคดี3ท่านหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยมีครบจริงๆทั้งพระคาถาทั้งเรื่องราวของลายเซ็นฉะนั้นยังมีโอกาสส่ง SMS นะคะเข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะที่422-1606นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินในครั้งนี้นะคะเราจะได้ร่วมกันในการสร้างบุญใหญ่ด้วยกันนะด้านหน้านี้เลยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะลงชื่อเลยก็ได้0851293697นะคะแล้วก็0831997972แต่บอกเลยค่ะว่าวัตถุมงคลที่อาจารย์ได้มอบให้นี้เนี่ยผ่านพิธีกรรมมามากมายแล้วคุ้มค่าแน่นอนในการบูชาคือปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากสิ่งที่ตอบแทนบุญคุณท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยครับกับวัตถุมงคลชุดนี้วัตถุมงคลชุดครูนะครับศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนะครับ มีไว้เก็บไว้รอบปีหนึ่งวิทย์ครั้งหนึ่งนะหมดเทศกาลแล้วก็จะไม่มีให้กันแล้วครับก็ใครสนใจอยากจะร่วมกันเนาะเป็นเจ้าภาพหรือว่าอยากจะร่วมกันในการทำบุญครั้งนี้เพื่อไปสร้างพระอุโบสถถึง6หลังแล้วก็อีก1มหาเจดีย์ร่วมกันด้วยก็ติดต่อเรียกติดต่อได้โทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยน้องๆทีมงานรับโทรศัพท์อยู่แน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านี่เลยครับเจ้าของ SMSนะบอกว่าถามว่าติดกรรมอะไรติดขัดทุกเรื่องเป็นทุกข์ครับสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณจันเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยมันก็มีกรรมอยู่แล้วกรรมดีกับกรรมชั่วมันเขาว่ามันพ่วงมันพันมันสืบกันมาไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเหตุต้นผลกรรมดีนะฮะสิ่งดีก็ย่อมปรากฏอยู่แต่ณของคุณเนี่ยมันเหมือนว่าเราทุกข์เนี่ยเราก็ไปโทษกรรมนะไม่ใช่ละสภาวะกรรมของคุณเหมือนเราเองนะเราไปก่อร่างสร้างเติมเต็มกับสภาวะที่ทรมานสัตว์เล็กสัตว์น้อยพอมาสะสมเยอะๆปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยถึงละมันทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องทุกข์ใจมันตลอดเวลาอุปสรรคการเงินก็มีแล้วเวลาทำอะไรก็เหมือนมีคนมาขัดแข้งขัดขาตลอดทำอะไรก็ไม่เป็นผลถูกริษยานะฮะกับคนรอบข้างบ่อยๆฉะนั้นทุกพวกนี้มันละลายได้ด้วยการนั่งกรรมฐานแล้วก็เจริญสมาธิมากๆแผ่สภาวะบุญที่ดีเนี่ยให้กับเจ้ากรรมในเวรอย่างต่อเนื่องแล้วทุกนั้นจะละลายละลายแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับคุณจันลองทำดูครับวิธีง่ายๆไม่เสียสตุ้งสตางค์แล้วก็อภัยทานเยอะๆยิ้มมากๆดีที่สุดครับคุณจันตอนนี้เครียดเยอะเหลือเกินคุณจันครับกับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็อย่าลืมนะระบุชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยนะคุณกฤตยาคุณกฤตยาพรนะคะถามสุขภาพการงานทำด้านไหนดีครับคุณคุ้นชื่อไหมคุ้นเลยน้องปอนนั่นเองที่คุณแม่นะเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลไปบวชพระด้วยการพระลูกศิษย์ก็คือลูกของคุณป้าเนี่ยจนคุณป้าก็เสียไปแล้วนะแต่ว่าคุณลูกยังอยู่นะขอให้มีความเข้มแข็งนะน้องปอนนะในเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะกับสิ่งที่คิดว่าจะใช่จะเป็นจะเห็นจะทำแต่ทำไม่ได้อย่างที่คิดก็เลยเอาความเครียดมันมาปรากฏกับตัวเองการงานที่ทำนั่นไหนดีถึงแม้ถ้าทำตอนนี้ก็ต้องออกเองครับเหมือนที่เคยออกมาฉะนั้นณตอนนี้ถ้าจะทำสิ่งใดก็ตามนะฮะดูไตรตรองพิจารณาให้เป็นสภาวะความสองแท้แล้วก็มีความเชื่อมั่นคุณทำอะไรได้หลายอย่างแต่คุณมักจะไม่เชื่อใจตัวเองละนะตอนนี้นะระยะตอนนี้ให้คุณนะฮะดูสภาวะการงานที่กำลังจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจะมาเดือนไหนเดือนหน้าแล้วนะโอกาสที่ทำงานด้านบัญชีกับด้านบุคคลนะจะไปได้สวยดังนั้นสู้เขานะครับอย่ายอมแพ้ครับเป็นกำลังใจให้ละกันครับ SMS ต่อมาค่ะครับSMS ต่อมานะคะคุณนพสิทธิ์ค่ะทะเบียนรถ3654บูชาอย่างไรแล้วก็งานที่ทำอยู่ดีหรือเปล่าสิทธิ์มีครูด้วยโอเคนะครับดูบูชานะรมครูพ่อแก่ปุรุษีนะครับรถลานะต้องมีคำว่าบูชาครูเนี่ยศรัทธาครูบูชาพระเป็นคำที่คุณต้องใช้อย่างบ่อยๆนะสิ่งที่ทำงานที่ทำอยู่มันพอใจนะแต่ไม่คือมันพอใจแต่ไม่พอบริหารจัดการกับภายในครอบครัวเท่าไหร่แล้วดังนั้นแล้วนะอดทนสักนิดนึงนะแล้วก็พยายามนะหาอย่างอื่นมาเติมเต็มด้วยเพราะคุณทำงานหน้าเดียวนะฮะเลี้ยงอีกหลายชีวิตนะดังนั้นสิ่งต่างๆที่จะมีนะตอนนี้ให้เข้มแข็งไปสักนิดนึงนะวิกฤตต่างๆก็จะผ่านพ้นที่ดีแล้วนะครับยังไงก็นะให้กำลังใจคุณอย่างต่อเนื่องนะคุณนพสิทธิ์นะครับนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณกรวรรณนะคะจะจองซื้อบ้านดีไหมคะเลือกเอาไว้นะมี B61กับ B65หลังไหนดีนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงฮะขออนุญาตนึง B61 มีปัญหาเรื่องชัยภูมิที่จอดรถครับชัยภูมิกับที่จอดรถจะมีปัญหาแต่ B65 ผ่านเลยนะครับ B65 เนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องของการความพร้อมนะฮะไม่ว่าที่จอดรถหรือแม้แต่คนรอบข้างก็ดีฉะนั้น
ตัดสินใจให้เลยว่า B 65ดีที่สุดครับท่านจ้าโอ้โหนะคุณผู้ชมเน้นเลยครับ SMS เข้ามาถามได้นะฮะเวลาจะซื้อบ้านอะไรต่างๆนะหรือว่าจังหวะจากคนเรื่องของการค้าการขายลองดูนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะตอบได้ในรายการของเรานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมชายนะเลขบัตร580เบอร์โทรศัพท์723อาชีพซ่อมรถแล้วก็ขายอะไหล่ขอเลขมงคลค่ะได้เลยครับคุณสมชายนะครับเฉพาะคุณสมชายโตทองเท่านั้นนะฮะครับคุณสมชายนะครับณตอนนี้นะของคุณนะเปรียบเสมือนเรื่องของการซ่อมนะแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่ไอ้เนี่ยกำลังจะขาขึ้นของคุณละลองทำต่อทำดีแล้วแหละเลขมงคลของคุณนะที่จะเหมาะของคุณสมชายก็คือเลข8แล้วก็เลข2นะฮะครับไม่ใช่เลขไขหัวนะแต่ว่าเอาไปใช้เลขมงคลในเรื่องเบอร์โทรเลขทะเบียนนะที่ดีกับคุณนะครับ82ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกสิพัฒน์ครับขอลายเซ็นค่ะแล้วก็ขอดูเกี่ยวกับเรื่องงานความรักเงินทองสุขภาพทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับความรักก่อนความรักช่วงนี้เป็นความรักที่นะจะถูกเอาใจจากคนอื่นมากขึ้นหลังจากที่เอาแต่ใจตัวเองมาโดยตลอดสุขภาพให้ระวังเรื่องสายตาแล้วก็เรื่องภูมิแพ้เล็กๆแต่ไม่มากนักนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งของคุณเนี่ยในช่วงนี้ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่กับเรื่องปลายปีช่วงประมาณพฤศจิกายนนี้ป่วยบ่อยฉะนั้นเดือนนี้ดูแลพิเศษกับสุขภาพพรหมัยครับมาดูลายเซ็นกับกสิพัฒน์นะคะทุกท่านยังส่ง SMS เข้ามาลุ้นได้นะสำหรับ3ท่านผู้โชคดีนะคะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยลายเซ็นนี่เลยครับนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมายุรีขอลายเซ็นค่ะแล้วก็บอกว่าโดนทักว่ามีองค์จริงหรือเปล่าเขาก็ทักอย่างนั้นครับคือคำว่ามีองค์เนี่ยก็คือเทวดารักษาทุกคนต้องมีนะฮะฝ่ายขาวและฝ่ายดำนะในสภาวะดวงจิตที่เราสร้างกุศลไม่บ่อยเราก็เห็นเทพฝ่ายขาวเข้ามาคุ้มครองปกปักรักษาให้คิดดีกระทำดีแต่ถ้าฝ่ายชั่วพยามารขึ้นมาเราก็ต้องระวังบางครั้งเนี่ยเขาเห็นนะก็อยู่ที่ว่าคนที่มองเนี่ยคนที่ทักเขาจะมีภูมิรู้เขาจะมีเขาเรียกว่าอภิญญาจิตขนาดไหนถ้าทักมาแล้วคุณเชื่อคุณทำความดีอันนั้นแหละเชื่อว่าสิ่งที่ทักแล้วมันมีองค์เทพรักษาจริงก็คือต้องคิดดีทำดีนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยคุณมยุรีมีเทพรักษาแต่เป็นในทางเรื่องของการปฏิบัติเจริญสมาธิมากๆทีครับแล้วว่าจะได้เห็นอภิญญาจิตเห็นสมาธิได้เกิดขึ้นสิ่งที่ดีนะอยู่กับคนดีแล้วก็จะมีชัยทั้งปวงครับนะมยุรีไรเซนครับส่วนท่านไหนอยากจะร่วมกันนั้นเป็นเจ้าภาพกองพระป่ากองกฐินก็สามารถโทรสอบถามทีมงานได้เลยค่ะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอนงการค้าจะไปรอดไหมคะทุนสูงมากหนี้ก็เพิ่มเมื่อไหร่จะหมดหนี้สิทธิ์มีครูขอลายเซ็นค่ะอนงตอนแรกๆนะคุณอนงก็คิดว่ามันยังไม่ใช่อย่างนี้นะฮะพอไปแล้วมันเตลิดเถิดเทิงไปเรื่อยๆนะฮะพอเวลาคิดว่านะอ่อนล้ารุนแรงเรื่องการเงินเนี่ยมันมีอะไรที่ซ้ำซ้อนเกินฝ่าเงื่อนไขที่เราจะวางแผนเราคิดไว้ฉะนั้นทุนสูงแน่ระยะยาวผ่านตัวครับแต่ระยะนี้หนี้นะหนี้เก่าของเดิมที่คุณกำลังระดมทุนมาเนี่ยมันเป็นฟองสบู่แตกนั่นเองต้องระวังนิดนึงแล้วกันแล้วก็ตามไอ้โลกหมดหนี้นะของคุณเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นสภาวะยังหมดไม่ได้เพราะว่าของเก่าของเดิมยังไม่ตีทุนขึ้นมาเลยรัดกุมนิดนึงดูแลของเก่าดีๆกันครับไปรอดครับแต่ว่าการเงินที่ของเก่าของเดิมที่ดึงมาเนี่ยมันไม่เขาว่ามันซอฟต์เท่าที่ควรต้องแข่งต้องเก่งแล้วก็พยายามนะฮะอะไรที่ไม่สมควรจ่ายคุณจะออกจ่ายเพราะช่วงนี้เหมือนว่าจะไประดมทุนอีกแล้วอย่าเพิ่งทำนะฮะดูแลของเก่าของเดิมแล้วเอามาแปรสภาพให้ไวผ่านครับรอดครับนะนรนงค์ นายเซ็นครับนะฮะครับอนุงครับรายเซ็นนี้ครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ท่านไหนนะคะอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะกองผ้าป่ากองกฐินเนี่ยจะมาร่วมบุญร่วมกันนะโทรสามารถโทรสอบถามทีมงานหรือว่าลงชื่อได้เลย0851293697แล้วก็0831997972พักกันสักครู่ค่ะครับผม